ภาพมิสทีนไทยแลนด์ย้อนไปสัก10กว่าปีนะครับแล้วก็รางวัลนางงามผิวสวยจากเวทีนางสาวไทยด้วยโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่มาร่วมงานเนาะอยากจะให้เรียกว่าเป็นงานมีตติ้งอยากให้รู้สึกว่าอบอุ่นเป็นกันเองจริงๆอยู่ในวงการสกินแคร์นะคะมาประมาณ 4-5 ปีแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นมาจากตอนที่ได้ตำแหน่งนางงามผิวสวยนี่แหละค่ะรู้สึกว่าเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ให้กับคนสามารถใช้เนี่ยยูนิเซ็กซ์คือสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายและที่สำคัญคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในทุกวันและในวันที่10ตุลาเรามีการเปิดตัวแล้วก็ขายอย่างเป็นทางการนะคะโดยการผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้นถ้าบัญชีเราเปิดเป็นระยะเวลา1อาทิตย์1 อาทิตย์ 5,000 ชิ้นใช่ค่ะก็ครบค่ะ1 อาทิตย์ปิดรับพรีออเดอร์ 5,000 ชิ้นของชาวยอดออเดอร์เข้ามาตลอดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความประทับใจเราว่าทุกคนรอเราตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อตื่นมาสั่งรอการเปิดรับพรีออเดอร์รอบที่2เร็วกว่ารอบแรกเยอะมากก็ทำให้การเปิดตัวพรีออเดอร์ 5,000 ชิ้นสุดท้ายนะคะได้รับการตอบรับดีมากยังไม่ถึง7วันเลยค่ะเราเปิดเป็นระยะเวลา7วันแต่ว่าหมดเร็วหมดตัวคือไม่มีการจ้างดาราเลยเพื่อนๆของคุณไนท์เนี่ยหลังจากที่เห็นฟีดแบ็กทุกอย่างของเจเนซันโทรมาแล้วก็ได้มีการช่วยในการโปรโมทสินค้าทำให้เจเนซันเป็นที่รู้จักค่อนข้างที่จะไวมากขายของเจเนซันที่แตกต่างครีมกันแดดทั่วไปคือหนึ่งเนี่ยเจเนซันของเรานะคะมีสารสกัดจาก GBI โคลีนค่ะผ่านการรองรับจากมหาวิทยาลัยโบโลน่าประเทศอิตาลีแล้วโดยการทำทดสอบในครั้งนี้นะคะคือคนที่มีผิวแพ้ง่ายบวมแดงสามารถที่จะลดอาการเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วพอคุณไอซ์เนี่ยพรีเซนต์ออกไปว่าเจลลี่ซันสามารถทาทับได้ระหว่างวันโดยที่หน้าไม่เป็นคราบต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการปลุกกระแสดาราใช่ค่ะคือมาใช้เจลลี่ซันกันเยอะมากคือแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งใดนั่นก็คือในเรื่องของคุณภาพและก็ประสิทธิภาพการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าของเราได้มาตรฐานเราจึงเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มีตัวแทนจากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตให้กับเราเนี่ยมาร่วมงานด้วยอยากบอกตัวแทนสมาชิกทุกคนนะคะว่าจริงๆเราอยากให้ทุกคนอยู่กันครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องคือจริงๆเราจะบอกตัวแทนสมาชิกทุกคนเลยว่าเราไม่ใช่คนขายเราไม่ใช่แม่ค้าแต่เราเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวนึงคือคุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่บริษัทเข้ามาสอบถามเราได้แล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการทำมาร์เก็ตติ้งซัพพอร์ตต่างๆในเรื่องของการพรีเซนต์ให้โปรดักต์ของเราเป็นที่รู้จักเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะเลยค่ะแบบกว่าที่จะออกมาสมบูรณ์แล้วก็ถูกใจเราทั้งหมดที่ออกมาปีนี้มันมีกระบวนการขั้นตอนซับซ้อนยังไงบ้างคือมันก็มีเยอะนะคะเพราะว่าในการที่ครีมกันแดดทำยังไงให้แตกต่างจากตลาดทั่วไปที่มีอยู่แล้วบ้านเราเนี่ยปัญหาเดียวที่มีปัญหากับผิวหน้าของคนไทยก็คือเรื่องแสงแดดบางทีเห็นคนทาครีมกันแดดแล้วแบบคือผิวคนไทยสีเข้มอ่ะแล้วพอทาครีมกันแดดแล้วแบบหน้ามันเขียวหรือเทาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหงุดหงิดจังเลยแล้วมันก็จะเป็นคราบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบอย่างเวลาไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยอย่าพอเข้าใจว่าเพื่อนบางคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรโปะไปก่อนก็คือหน้าเทามากถ่ายรูปมาแล้วแบบเฮ้ยค่ะเอาแค่สิ่งง่ายๆเลยที่ทุกคนจะต้องเจอสำหรับการทาครีมกันแดดก็คือสามข้อหลักๆอะไรเงี้ยไม่เหรอไม่เหนอะไม่เป็นคราบไม่เทาไม่เทาไม่เทาแน่นอนแล้วก็สามารถทาทับได้ระหว่างวันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าครั้งแรกที่เราได้ลองเรารู้สึกมันแบบมัน amazing มันถูกใจมากมันไม่เหมือนครีมกันแดดความพิเศษของมันนอกจากแค่ว่าคุณต้องลองอย่างเดียวคือต้องลองด้วยตัวเองใช่ต้องลองด้วยตัวเองเชื่อว่าครั้งแรกที่บีบใส่มือแล้วทุกคนบนเนี่ยไม่มีใครพูดว่าอ๋อหลอกอะไรนี้หรอไม่มีใครหน้านิ่งเลยทุกคนจะแบบเฮ้ยมันซึมเลยอ่ะเฮ้ยมันคือถ้าสมมติสามารถถ่ายปฏิกิริยาสำหรับทุกคนที่ได้ลองครั้งแรกได้นะจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเรียวมากในการที่แบบทุกคนตื่นเต้นหมดเลยไม่มีใครรู้สึกว่าแบบอ้อเหรออะไรอย่างเงี้ยไอ้ว่าที่เราเถียงไม่ได้ก็คือเรื่องคุณภาพของที่มีคุณภาพที่ดีเท่านั้นที่จะอยู่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์แรกที่ทำนะคะมีอะไรก็
พูดคุยกันได้ว่ามีอะไรที่แบบให้คำแนะนำอะไรเงี้ยก็ไอในส่วนของไอซ์นะคะก็จะพยายามที่รักษาคุณภาพแล้วก็เรื่องโปรโมทอะไรเงี้ยนะคะก็จะพยายามที่จะทำให้ดีต่อไปค่ะขอบคุณ